สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel มอมดนะครับในคลิปนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องที่จำเป็นต้องรู้และวิธีการเลี้ยงมดหลังจากที่เราได้นางพญามากันแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำหลังจากได้ตัวนางพญามดมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือการสร้างที่อยู่ให้มันก่อนโดยอุปกรณ์ที่จำเป็นเนี่ยไม่มากเลยครับมีแค่3อย่างเท่านั้นได้แก่สำลีหลอดทดลองและที่คีบโดยหากไม่มีที่คีบเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้แท่งอะไรก็ได้ยาวๆแทนเช่นไม้จิ้มลูกชิ้นหรือปากกาก็ยังได้เลยครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราต้องใส่น้ำเข้าไปในหลอดทดลองประมาณ1/3ของหลอดโดยแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นทั้งแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้มดและแหล่งให้ความชื้นตลอดเวลาที่มดอยู่ในหลอดทดลองเลยจากนั้นก็ใช้ที่คีบหรือแท่งอะไรก็ได้ยาวๆยัดสำลีเข้าไปในหลอดโดยผมใช้สำลี2ก้อนเลยเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีน้ำรั่วไหลออกมาใส่มดของเราถึงขั้นนี้แล้วเราก็ใส่น้ำพญามดเข้าไปในหลอดทดลองได้เลยโดยเราจะใช้สำลีอุดปากหลอดทดลองไว้เพื่อกันไม่ให้ราชินีมดออกไปไหนเสร็จแล้วเราก็จะปิดหลอดทดลองให้มืดเพื่อให้ราชินีมดรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกไม่เครียดเพราะถ้าหากเขารู้สึกเครียดขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมออกไข่หรือออกไข่แล้วกินไข่ตัวเองเข้าไปก็ได้ครับเท่านี้ที่อยู่นางพญามดของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็แค่รอให้เขาวางไข่เลยครับสำหรับวิธีดูแลในช่วงที่นางพญากำลังดูแลไข่ให้เติบโตเป็นมดงานอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามดมีหลักๆ2ประเภทคือแบบ fully claustral และแบบ semi claustral หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแบบ fully และแบบ semi โดยคำว่า claustral เนี่ยมีความหมายว่าที่ปิดเช่นคำว่าโรคกลัวที่แคบเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าclaustrophobia ดังนั้นมดประเภท fully claustral เนี่ยก็จะหมายถึงราชินีมดที่มีพฤติกรรมสามารถอยู่ในที่ปิดหรือที่แคบได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องออกไปไหนเลยหรือในที่นี้ก็คือเขาสามารถอยู่ในที่ซ่อนที่เขาใช้วางไข่ได้โดยไม่ต้องออกมาหาอาหารเลยในขณะที่มดแบบ semi claustral ยังคงต้องออกมาจากที่ซ่อนเพื่อมาหาอาหารอยู่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเจ้า fully เนี่ยถึงสามารถเก็บตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยนี่ก็เป็นเพราะว่าราชินีของมดประเภทนี้จะมีอาหารสะสมไว้ในตัวอยู่แล้วและเขาก็จะใช้อาหารในตัวของเขาเนี่ยแหละในการเลี้ยงไข่ให้ค่อยๆเติบโตขึ้นมาโดยไข่จะฟักเป็นมดงานภายในเวลาประมาณ 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความแข็งแรงของราชินีดังนั้นในส่วนของการดูแลมดแบบ fully เนี่ยจึงสบายมากเลยครับเราไม่จำเป็นต้องยุ่งอะไรกับเขาเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือปล่อยให้เขาอยู่ในที่มืดสงบยาวๆไปเลยเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยพยายามกวนเขาให้น้อยที่สุดรอเขาเริ่มมีมดงานก่อนจึงค่อยเริ่มปล่อยให้มดงานออกมาเดินหาอาหารโดยอาหารที่ให้ก็ควรจะเป็นน้ำหวานและโปรตีนจากแมลงเล็กๆทั้งนี้ทั้งนั้นหากรังยังมีมดงานจำนวนน้อยอยู่น้องๆมดงานอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเดินออกมาหาอาหารนอกรังสักเท่าไหร่ดังนั้นในช่วงแรกๆที่ยังมีจำนวนมดงานไม่มากนักเราอาจจะนำอาหารไปวางในหลอดทดลองเพื่อช่วยให้น้องๆกินอาหารได้ง่ายขึ้นก่อนนะครับสำหรับมดประเภทเซมินางพญาจะไม่มีอาหารสะสมไว้ในตัวเหมือนมดประเภทฟูลลี่ในด้านการดูแลเนี่ยเราจึงต้องปล่อยให้นางพญาออกมาเดินหาอาหารตั้งแต่ที่ไข่ของเขายังไม่ฟักเพื่อให้นางพญามีสารอาหารกลับไปเลี้ยงไข่ในรังได้โดยอาหารที่ให้ก็เหมือนเดิมครับคือโปรตีนและน้ำหวานหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามดชนิดไหนเป็นเซมิส่วนตัวนะครับผมมีวิธีดูง่ายๆคร่าวๆของผมเอง2ข้อครับข้อ1คือหากเป็นมดนักล่ามีเหล็กในรูปทรงตัวค่อนข้างเรียวยาวคล้ายต่อหรือแตนมดชนิดนั้นมักจะเป็นเซมิครับเช่นเตตราโพนิรารูโฟนิกราหรือมดตะนอยอกส้มข้อ2คือหากมดอยู่ในสกุลมดหนามหรือก็คืออยู่ในจีนัสโพลิราคิสมดตัวนั้นจะเป็นเซมิครับเช่นมดหนามกระทิงขนทองหรือ Polyrachis dives บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใน1หลอดทดลองเนี่ยเราสามารถใส่ราชินีได้กี่ตัวและถ้าใส่เข้าไปหลายตัวเนี่ยเขาจะช่วยกันออกไข่หรือเขาจะฆ่ากันตายหมดก็จะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารูปแบบอาณาจักรของมดเนี่ยมี2แบบหลักๆก็คือแบบ Polygene และแบบ Monogene แบบ Monogene เนี่ยคือใน1รังจะสามารถมีราชินีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นหากเราใส่ราชินีมากกว่า1ตัวลงไปในหลอดทดลองหลอดเดียวเนี่ย
ราชินีจะกัดกันตายนะครับสำหรับแบบโพลีจีนเนี่ยคือในหนึ่งรังสามารถมีนางพญาได้มากกว่า1ตัวดังนั้นเราจะสามารถใส่ราชินีมดแบบโพลีจีนัสเนี่ยเข้าไปในหลอดทดลอง1หลอดได้หลายตัวและราชินีก็จะไม่กัดกันตายแต่จะช่วยกันเลี้ยงดูและออกไข่ด้วยกันไปยาวๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับนอกจากแบบโพลีจีนและแบบโมโนจีนแล้วเนี่ยยังมีรูปแบบการสร้างอาณาจักรอีกแบบนึงคือแบบพลีโอเมโทรซิสโดยมดที่มีรูปแบบการสร้างอาณาจักรแบบนี้เนี่ยจะสามารถมีราชินีได้หลายตัวในช่วงก่อตั้งอาณาจักรโดยพวกมันเนี่ยจะช่วยกันออกไข่และดูแลไข่ซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยทำให้อาณาจักรของพวกมันสามารถมีมดงานได้มากมายในเวลาอันสั้นนี่เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการของมดเพื่อให้อาณาจักรของตัวเองอยู่รอดในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงและความเร็วในการยึดครองทรัพยากรโดยรอบในช่วงก่อตั้งรังมีผลโดยตรงกับความอยู่รอดของอาณาจักรอย่างไรก็ตามเมื่อรังของมดที่มีพฤติกรรมแบบ Pleomatrosis เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นมดงานจะกำจัดราชินีให้เหลือเพียงแค่ตัวที่แข็งแรงที่สุดตัวเดียวเท่านั้นดังนั้นหากเรามีมดประเภทนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเลี้ยงราชินีแยกตัวเดียวหรือเลี้ยงรวมกันหลายตัวแต่เราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเอารังมดที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายจะเหลือราชินีแค่ตัวเดียวหรือเราต้องการที่จะเลี้ยงมดชนิดนั้นหลายๆรังโดยใส่ราชินีแค่หลอดละตัวและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความสนุกและความรู้ไม่มากก็น้อยไปกับคลิปของเรานะครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ